ในหัวข้อนี้นะครับจะเป็นการใช้คำสั่ง CSS 3ในการจัด layout ของเนื้อหาที่เราใส่ลงในเว็บไซต์นะครับซึ่งในการจัด layout ของเนื้อหานะครับมันมีหลายคำสั่งที่สามารถใช้ในการจัด layout ได้นะครับซึ่งอาจารย์หยิบยกมา2คำสั่งถ้านักศึกษาพร้อมแล้วเข้าไปในโปรแกรม NetBeans กันได้เลยนะครับเมื่อเข้ามาในโปรแกรม NetBeans กันแล้วนะครับเราจะลองใส่เนื้อหาที่เป็นข้อความกันก่อนนะครับเพื่อฝึกในการจัด layout กันนะครับซึ่งข้อความเราก็จะอาศัยข้อความรอเล่มเหมือนเดิมนะครับก็ไปที่เมนู source นะครับเลือกที่ insert code แล้วก็คลิกที่ข้อความรอเล่มนะครับสมมติอาจารย์เอาแค่1พารากราฟก่อนนะครับเป็นแท็ก div แล้วก็ generate ไปจากนั้นเราจะไปปรับแต่งตัวแท็ก div ตัวนี้กันก่อนนะครับอาจารย์ต้องการให้ความกว้างของตัวนี้มีแค่ 30% ของหน้าจอนะครับแล้วก็ใส่ background color นะเป็นสีชมพูนะครับจากนั้นลองรันโปรแกรมดูก่อนนักศึกษาก็จะเห็นว่านะครับข้อความรอเล่มของเราจะมีขนาดความกว้างแค่ 30% นะครับแล้วก็มีสีพื้นสีชมพูดังนั้นซึ่งในลักษณะการวางเนื้อหานะครับลักษณะของเนื้อหาจะถูกวางในลักษณะที่เป็นบล็อกแต่ละบล็อกอยู่แล้วนะครับซึ่งเราสามารถจัดวางตำแหน่งของบล็อกแต่ละบล็อกได้นะครับซึ่งเราจะอาศัยคำสั่งแรกก็คือคำสั่ง float นะครับในการจัดวาง layout ซึ่งในคำสั่ง float นะครับจะเป็นตัวบอกว่าเนื้อหาในบล็อกนี้จะถูกวางไว้ที่ตำแหน่งไหนนะครับเราก็ลองพิมพ์คำสั่ง float ลงไปเช่นอาจารย์บอกว่าบล็อกนี้ต้องการให้อยู่ด้านขวานะครับเราก็ใส่ตำแหน่งเป็น right แล้วเราก็รันโปรแกรมดูนะครับนักศึกษาก็จะเห็นว่านะครับตัวบล็อกของข้อความรอนเลมที่เราใส่คำสั่ง float ลงไปนะครับก็จะถูกจัดวางอยู่ด้านขวาของหน้าเว็บไซต์นะครับนี่คือการจัดวางโดยอาศัยคำสั่ง float ในการทำงานนะครับวางซ้ายก็ได้วางขวาก็ได้นะครับเราสามารถกำหนด float ได้ทั้งหมดนะครับคราวนี้เราจะมาลองอีกคำสั่งหนึ่งที่ใช้ในการจัด layout ได้เหมือนกันนะครับก็คือคำสั่ง display นะครับให้นักศึกษาเพิ่มข้อความรอนเล่มเข้าไปก่อนนะครับสมมติอาจารย์สร้าง css ขึ้นมาแล้วนะครับเป็น left center right แล้วก็ scene 1นะครับอาจารย์เอาไปกำหนดให้กับ section ที่อาจารย์สร้างขึ้นมาจากนั้นลองรันโปรแกรมตอนนี้สีพื้นได้ถูกเปลี่ยนตามที่อาจารย์ใส่คำสั่ง CSS ไว้แล้วนะครับแต่เนื้อหาของเรายังคงอยู่เป็นแนวตั้งลงมาเหมือนเดิมถ้าอาจารย์ต้องการจัดเนื้อหานะครับให้เป็นลักษณะของ3คอลัมน์นะครับเราก็จะอาศัยคำสั่ง CSS ที่ชื่อว่า display เข้ามาช่วยนะครับในการทำงานโดยเราใส่ที่ตัวLeft ก่อนนะครับ Display แล้วก็เป็น Table Cell นะครับ Center ก็เป็น Display เหมือนกันนะครับ Table Cell Right ก็เป็น Display นะครับ Table Cell จากนั้น Save แล้วลองรันโปรแกรมนะครับนักศึกษาก็จะเห็นว่านะครับจากที่เราเรียงลงมาตามแนวตั้งในลักษณะของข้อความนะครับเราต้องการแบ่งให้มันเป็น3คอลัมน์เราก็จะใช้คำสั่ง display เข้ามาช่วยนะครับโดยใช้ลักษณะของ table cell table cell ก็คือจะมีการวางตัวของเนื้อหาเรียงกันไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็จะแบ่งบล็อกของแต่ละเนื้อหาตามที่เราจัดวางเข้าไปนะครับ
อันนี้คือลักษณะของ table cell ดังนั้นถ้าเรา table cell เนื้อหาไป10 paragraph มันก็จะเรียงไป10 column ในแถวเดียวกันนะครับอันนี้คือลักษณะการใช้ตัว display ในการจัดวางนะครับซึ่งตัว display นะครับเราสามารถปรับความกว้างนะครับในการแสดงเนื้อหาของแต่ละคอลัมน์ได้นะครับสมมติเอาด้านซ้ายเป็น20นะครับด้านขวาเป็น20แปลว่าเราจะเหลือตรงกลางอยู่60นะครับก็จะเป็นเนื้อที่ที่ใหญ่หน่อยนะครับเป็นไงครับเห็นความแตกต่างแล้วใช่ไหมครับด้านซ้าย20ด้านขวา20ก็จะเหลือเนื้อหาตรงกลาง60นะครับดังนั้นถ้าเราต้องการปรับความกว้างของแต่ละคอลัมน์เราก็สามารถปรับได้โดยใช้คำสั่ง width ในการทำงานนะครับคราวนี้ถ้าเราต้องการแทรกเนื้อหาเพิ่มเข้าไปอีกนะครับให้มันมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นนะครับเราก็มาที่ Session Center จากนั้นลองรันโปรแกรมนะครับก็จะเห็นว่าข้อความเนื้อหาของเราเพิ่มขึ้นแล้วแต่เหมือนเดิมนะครับเนื้อหาที่เราวางในพื้นที่สีม่วงยังไม่ได้ถูกจัดวางในลักษณะที่เป็น table cell เนื้อหาก็เลยจะเรียงตามแนวตั้งลงมาเรื่อยๆนะครับคราวนี้ถ้าเราต้องการจัดนะครับให้มันเป็นลักษณะของคอลัมน์เหมือนเดิมเราก็ต้องใช้คำสั่ง table cell display เข้ามาช่วยนะครับอาจารย์ก็ไปปรับแต่งใหม่นะครับใน CSS สมมุตินะครับก็เป็น display table cell นะครับเป็น C1 จากนั้นเราก็เอา3ตัวนี้นะครับไปเรียกใช้ในข้อความรอเลมที่เราเพิ่มเข้ามานะครับก็เป็นตัวนี้ classC1 นะครับตัวที่2ก็เป็น class C2 ตัวที่3ก็เป็น class C3 นะครับแล้วก็ลองรันโปรแกรมดูนะครับเป็นไงครับจากที่เมื่อกี้เนื้อหาของเราเรียงเป็นแนวตั้งลงมานะครับไม่ได้แบ่งเป็นลักษณะของคอลัมน์พอเราใส่คำสั่ง display table cell เข้าไปนะครับตรงเนื้อหาที่เราเรียกใช้ class ที่เป็น display table cell ก็จะมีการจัดวางเป็นเซลล์เป็นคอลัมน์ต่อกันนะครับเราใส่ไป3ข้อความรอเลมก็จะเห็นว่ามีเป็น3คอลัมน์นะครับแต่ถ้าอาจารย์ต้องการปรับใหม่นะครับจาก3คอลัมน์ที่ใส่เข้ามาตรงนี้อาจารย์ต้องการให้เหลืองกับเทาเป็น2คอลัมน์ข้างบนนะครับแล้วก็แดงเป็น1คอลัมน์ข้างล่างเราก็สามารถทำได้นะครับโดยเราก็ใส่คำสั่ง br นะครับ C1 C2 คือ2คอลัมน์แรกนะครับส่วน C3 เราต้องการให้ขึ้นเป็นคอลัมน์ใหม่บรรทัดต่อไปแล้วก็ br ลงไปให้ขึ้นบรรทัดใหม่นะครับแล้วก็ลองรันโปรแกรมเป็นยังไงครับเราก็จะได้ layout ที่มีลักษณะเป็น2คอลัมน์นะครับและอีก1คอลัมน์ก็ถูกวางในแถวใหม่ขึ้นมานะครับอันนี้คือการจัดวาง layout ด้วยคำสั่ง display table cell นะครับมองลักษณะของเนื้อหาข้อมูลให้มีลักษณะเป็นเซลล์เป็นคอลัมน์มาวางเรียงต่อกันนะครับซึ่งนักศึกษาสามารถเอาไปประยุกต์ได้หลายๆอย่างในการจัดวางเลย์เอาท์นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับรู้จักกับคำสั่งที่ใช้ในการจัดเลย์เอาท์ของเนื้อหากันแล้วใช่ไหมครับแยกความแตกต่างออกใช่ไหมครับระหว่างคำสั่ง float กับคำสั่ง display นะครับนักศึกษาลองฝึกซ้อมบ่อยๆนะครับจะได้รู้จักคำสั่ง2คำสั่งนี้เป็นอย่างดีเพิ่มมากขึ้นนะครับในหัวข้อถัดไปนะครับ
เราก็จะเรียนรู้การสร้างตารางนะครับนอกเหนือจากการจัด layout ด้วยคำสั่ง css แล้วนะครับเพื่อความสะดวกในการจัด layout เราก็สามารถใช้ตารางเข้ามาช่วยในการจัดวางเนื้อหาได้เป็นอย่างดีนะครับซึ่งถ้านักศึกษาพร้อมแล้วคลิกที่หัวข้อถัดไปได้เลยนะครับ